นายสุรพลเกียรติชัยยากรว่าที่ส.ส.เชียงใหม่เขต8พรรคเพื่อไทยบอกว่าขอรอดูคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการจากกกต.กลางอีกครั้งนะคะหลังจากที่ประชุมกกต.มีมติสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครชั่วคราวเป็นเวลา1ปีเนื่องจากเห็นว่ามีพฤติการเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.มาตรา73วงเล็บ2ให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นได้ซึ่งมติดังกล่าวมีผลให้กกต.ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่8และยังต้องเอาผิดนายสุรพลตามมาตรา138โดยนายสุรพลเชื่อว่าเรื่องนี้มีการตั้งธงไว้แล้วค่ะว่าต้องการตัดตอนตัวเองขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเพื่อดำเนินการต่อไปหากได้รับเอกสารแจ้งจากกกต.อย่างเป็นทางการเตรียมควงทนายความเปิดแถลงข่าวในกรุงเทพทันทีสำหรับกรณีถูกกกต.แจกใบส้มครั้งนี้นายสุรพลคาดว่าน่าจะมาจากการบริจาคเงินส่วนตัวทำบุญ 2,000 บาทกับวัดแห่งหนึ่งแต่กลับถูกนำไปรวมกับเงินผ้าป่าทั้งที่ไม่เกี่ยวกันก่อนหน้านี้เคยชี้แจงข้อเท็จจริงกับกกต.กลางพร้อมนำพยานทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปชี้แจงแล้วด้านนายเกรียงไกรพานดอกไม้ผู้อำนวยการกกต.เชียงใหม่กล่าวว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆได้เพราะต้องรอหนังสืออย่างเป็นทางการจากกกต.กลางก่อนจากนั้นจึงจะดำเนินการตามขั้นตอนด้วยการจัดเลือกตั้งส.ส.ใหม่ในเขตเลือกตั้งที่8ค่ะ